ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดตัวนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องปุ๋ยตัวนี้กันพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะครับปุ๋ยสูตร0 60 20นะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยใช้ปุ๋ยประเภทนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยหยุดยอดใช่ไหมฮะเช่นมะม่วงใช่อะไรพวกเนี้ยเวลามันจะออกดอกเนี่ยถ้าถูกฝนหรืออะไรพวกนี้ลงมาเนี่ยมันจะแตกใบอ่อนเขาจะใช้สูตรปุ๋ยประเภทนี้แหละที่ไม่มีไนโตรเจนเลยมีแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับเช่น0 52 34 0 54 40อย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาคุยปุ๋ยสูตร0 60 20ปุ๋ยสูตรนี้มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยของบริษัทชาลีเฟรชนะครับต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้โฆษณาอะไรให้ใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับโฆษณาจากบริษัทชาลีเฟรชด้วยพอดีผมว่าปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยน่าสนใจเพื่อพี่น้องเกษตรกรจะนำไปใช้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับตัวนี้นะครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะเป็นกรดฟอสฟอริกในรูปปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงจากประเทศอิสราเอลโอเคไหมฮะอยู่ในรูปของกรดฟอสฟอริกในรูปเกล็ดนะครับย้ำนะครับเป็นกรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกก็ทราบกันแล้วว่ามันจะเป็นอะไรครับพวกฟอสฟอรัสนั่นเองพวกนี้ลักษณะมันเป็นเกล็ดสีขาวไม่มีสิ่งเจือปนละลายน้ำดี pH ต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่น้ำกระด้างหรือดินปูนช่วยปรับ pH ให้เป็นกลางได้ช่วยป้องกันการกระโรคเช่นรากเน่าโคนเน่ามีธาตุฟอสฟอรัสสูงยับยั้งการแตกใบอ่อนของพืชได้อย่างเด็ดขาดนะครับตัวนี้ที่จะพูดกันเนาะป้องกันการพ่นร่วงเป็นพิเศษได้ดีเป็นพิเศษนะครับเป็นแหล่งพลังงานของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอกได้อย่างรวดเร็วเพิ่มปริมาณดอกทำให้ผลผลิตดกเพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณภาพเพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานและสีสันในผลผลิตเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่มีคลอไรด์ไม่มีโซเดียมไม่ทำให้เกิดอาการใบไหม้แล้วใช้ได้ดีทุกพืชโดยเฉพาะพวกไม้ผลพืชหัวแล้วก็ผักกินผลพวกผักกินผลทั้งหลายเนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ในการออกดอกของพืชทีนี้ผมจะวิเคราะห์เป็นคำเป็นช่วงให้ฟังนะครับเป็นองค์กรลองนึกตามเนาะกรดฟอสฟอริกนะครับถ้ามันเป็นกรดแสดงว่า pH มันเป็นยังไงครับ pH มันต่ำโอเคไหมครับเพราะนั้นมันจึงตามมาด้วยคำว่า pH ต่ำแต่ต่ำแค่ไหนนั้นข้อมูลตัวนี้ไม่ได้บอกไว้แต่รู้แต่ว่า pH ต่ำเนื่องจากว่ามันอยู่ในรูปของกรดฟอสฟอริกที่เป็นแบบเกล็ดและสิ่งต่อมาคือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่น้ำกระด้างและดินปูนน้ำกระด้างและดินปูนเนี่ยเป็นบริเวณที่มีหินปูนหรือธาตุที่มีประจุบวกเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมที่มีประจุบวกเยอะๆพวกนี้นะครับอย่างที่ภูเขาหินปูนอะไรพวกนี้มันจะเป็นรูปของน้ำกระด้างน้ำดินปูนซึ่งมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตอยู่เยอะหรือแคลเซียมออกไซด์กันอยู่เยอะนะครับพวกนี้จะเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำกระด้างหรือดินก็จะเป็นดินปูนเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยในรูปนี้เนี่ย60 20 60 60 20ตัวนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นกรดฟอสฟอริกและ pH มันต่ำด้วยพอใส่ลงไปเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับดินที่มันเป็นน้ำกระด้างหรือน้ำมัน pH สูงน้ำเป็นด่างนั่นเองและดินมันดินปูนเนี่ยจะทำให้ pH เนี่ยมันลดต่ำลงก็คือก็ถ้าเป็นน้ำกระด้างน้ำดินปูนพวกนี้ pH จะมัน8ขึ้นไปนะครับถ้าใส่พวกนี้เนี่ยpH จะทำปฏิกิริยากันกรดฟอสฟอริกจะทำปฏิกิริยากับพวกปูนที่อยู่ในดินทำให้ pH มันลดต่ำลงมาแต่ถามว่าใช้นานไหมกว่ามันจะลดอันนี้ข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีอันนี้วิเคราะห์ตามข้อมูลที่เขาเขียนไว้นะครับช่วยปรับ pH ช่วยให้เป็นกลางเพราะถ้าพื้นที่น้ำกระด้างเนี่ย
มันก็จะแบบเพี้ยนเป็นการนะแต่ถ้าพื้นที่มันเป็นดินกรดในทางกลับกันเนาะมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้เพราะตัวนี้มันเป็นกรดแล้วก็มี pH ต่ำพอใส่ลงไปถ้าใส่ในดินเนี่ยมันอาจจะ pH ในดินเนี่ยมันอาจจะต่ำลงได้นะครับถามว่าถ้าเป็นฉีดทางใบเนี่ยถ้าไม่ฉีดมากเนี่ยพื้นที่ที่ดินเป็นกรดอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรกันมากนักแต่ถ้าเป็นใส่ทางดินเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าไม่ว่าปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่เป็นเม็ดเป็นเกล็ดอะไรพวกเนี้ยเป็นเกล็ดเน้นฉีดถามว่าใส่ทางดินไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เหมาะในด้านดินกรดเพราะนั้นเขาถึงให้นิยมฉีดทางใบนะครับต่อมานะครับช่วยยับยั้งป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรไม่เร่งรากเกินไปคือมันไม่มีธาตุไนโตรเจนใบกับลำต้นรากพวกนี้มันจะก็เรียกมันจะมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งมันก็ป้องกันได้บ้างนะครับแต่ว่าให้ป้องกันได้มากไหมก็คงไม่ใช่เพราะพืชมันต้องการธาตุประมาณ16ชนิดอย่างเพียงพอนั่นเองแต่นี้มันมีแค่2เนาะนะครับต่อมาก็คือป้องกันปัญหาผลร่วงได้ดีเป็นพิเศษถามว่าตรงนี้มีส่วนไหมมีนะครับมีเหมือนกันโดยธาตุอาหาร2ตัวที่ว่าเนี่ยเพราะว่าตัวเคตัวหลังเนี่ยมันก็มีปริมาณสูงเหมือนกันมีประมาณ 20% นะครับเป็นแหล่งพลังงานของพืชแน่นอนครับถ้าใครเคยดูเรื่องฟอสฟอรัสที่ผมเคยทําไว้มันเป็นแหล่งพลังงานของพืชเพราะตัวฟอสฟอรัสเนี่ยมันอยู่ในตัว ATP ซึ่งเป็นตัวพลังงานนะครับตัวพลังงานเนี่ยถ้าขาดฟอสฟอรัสเนี่ยจะมีปัญหาทันทีคือพลังงานในต้นพืชในกระบวนการเมตาบอลิซึมพวกเนี้ยมันจะใช้พลังงาน ATP อยู่แล้วนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมทำไว้ถ้าไม่มีฟอสฟอรัสเนี่ยอย่าว่าแต่พลังงานไม่มีนะครับต้นไม้ในตายหมดเลยนะครับถ้าในรูปพลังงานไม่มีนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ขาดแบบฉับพลันทันด่วนคือไม่มีเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับมันจะแสดงอาการเช่นข้าวโพดหญ้าอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นใบร่างสีม่วงๆถ้ามันขาดฟอสฟอรัสนะครับเพราะนั้นเป็นแหล่งพลังงานเนี่ยถูกตอนนี้ฟอสฟอรัสมันสูงต่อมาช่วยกระตุ้นการออกดอกอย่างรวดเร็วเพิ่มปริมาณดอกทําให้ผลผลิตดกเพิ่มน้ําหนักเพิ่มขนาดอันนี้เอาเรื่องดอกก่อนช่วยการกระตุ้นการออกดอกรวดเร็วเพิ่มปริมาณดอกก็คือฟอสฟอรัสเองก็ส่งเสริมในการออกดอกเช่นเดียวกันนะครับก็มีส่วนช่วยให้การออกดอกได้ดีทําให้ผลผลิตดกมีน้ําหนักเพิ่มขนาดรสชาติหวานถ้าดอกติดผลดีผลผลิตมันก็ดกพอติดผลแล้วมีโพแทสเซียมอยู่ต่อท้ายซึ่งสูงพอสมควร20นะครับก็จะทําให้รสชาติมันดีขนาดมันก็ได้นะครับแต่ต้องย้ํานะครับว่าไม่ได้ใช้เฉพาะ2ตัวนี้มันก็ต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยแต่ถ้าในช่วงนี้เนี่ยใช้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสีสันให้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนเหมือนกันต่อมานะครับไม่มีคลอไรด์โซเดียมและโซเดียมจึงไม่ทําให้เกิดอาการใบไหม้ตัวนี้เนี่ยไม่มีคลอไรด์โซเดียมน่าจะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะครับใช้ได้ดีกับทุกพืชโดยเฉพาะไม้ผลพืชหัวพืชผักพืชผลไม้ดอกไม้ประดับก็ถ้าตัวนี้เนี่ยไม้ผลก็จะใช้ในการนะครับหยุดยอดพืชลงหัวพืชผักกินผลเป็นผักที่มันออกผลได้นะครับพวกพืชอายุสั้นผักอายุสั้นเพราะนั้นถ้าสรุปรวมๆเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะเห็นว่าปุ๋ยเกรดตัวนี้เนี่ยนะครับสูตร0 60 20เนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นกรดฟอสฟอริกที่อยู่ในรูปเกรดนะครับสีขาวเพราะนั้นเป็นกรดฟอสฟอริกมันจะมี pH ต่ำเพราะนั้นถ้าไปถ่วงในดินที่เป็นดินด่างดินปูนอะไรพวกนี้มัน pH สูงนะครับมันก็จะปรับ pH ได้บ้างแต่จะปรับช้าปรับเร็วคงขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะใช้นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมยังหาไม่เจอในข้อมูลตัวนี้นะครับเรื่องการออกดอกเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการเรื่องดอกออกดอกแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานเนี่ยแน่นอนนะครับฟอสฟอรัสเป็นแหล่งพลังงานซึ่งอยู่ในรูปของกลุ่ม ATP เป็นแหล่งพลังงานแน่นอนนะครับเพราะนั้นใช้เนี่ยถ้า0 60 20เนี่ยไม้ผลช่วงติดดอกออกผลก็ต้องย้ำด้วยนะครับช่วงติดดอกออกผลใช้ได้ดีคือยับยั้งไม่ให้มันออกยอดอ่ะมันติดดอกออกผลดีพืชหัวก็ในช่วงที่ลงหัวไม่ให้ใบมันออกให้มันลงที่หัวผักกินผลเนี่ยไม่ให้ออกที่ใบไปออกที่ผลนะครับไม้ดอกไม้แบบเน้นการออกดอกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสูตร0 60 20เนี่ยพืชใบจึงไม่เหมาะนะครับย้ำนะครับพืชใบจึงว่าถามว่าทำไมมันจึงไม่เหมาะเพื่อนๆก็ดูสิครับมันไม่มีไนโตรเจนเลยมันมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเพราะนั้นมันจะเหมาะกับพืชที่ให้ผล
ย้ำนะครับเหมาะกับพืชที่ให้ผลและไม่เหมาะในช่วงที่เร่งการเจริญเติบโตลำต้นและก็ใบนะครับลำต้นและก็ใบเพราะนั้นในช่วงลำต้นและก็ใบเนี่ยมันควรจะมีไนโตรเจนอยู่ด้วยจริงไหมฮะเพราะว่าในการสร้างลำต้นมันต้องการไนโตรเจนแต่ตัวนี้ก็ใช้ในช่วงที่เช่นทำมะม่วงนอกฤดูเช่นจะทำยอดดอกมะม่วงดอกฝรั่งอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปในช่วงที่มันต้องทำการทำดอกแล้วก็ไม่ให้ยอดเนี่ยมันออกแทงออกมาถ้ายอดแทงมาคือดอกไม่ออกนะฮะเพราะนั้นฉีดตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยยับยั้งการแตกใบอ่อนแล้วมันจะออกดอกออกมานั่นเองอันนี้คือจุดประสงค์เขาปุ๋ยมันก็มีหลายสูตรเนาะสูตรหน้า2 3 4สูตร54 40สูตร60 20อันนี้ถ้าจำสูตรผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับเพราะนั้นปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยผมก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้แล้วก็มาวิเคราะห์กันตัวนี้ให้ฟังว่าปุ๋ยพวกนี้เนี่ยเขาใช้ในช่วงไหนและมันเป็นยังไงบ้างมาดูนะครับเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับผักไฮโดรโปนิกก็ได้นะครับต้องย้ำนะครับพืชผักไม่ใช่ช่วงที่พืชกินใบนะผักที่มันมีผลนะครับระยะการเจริญเติบโตใช้ในช่วงไหนเจริญทางลำต้นกับใบออกดอกและติดผลผมว่าลำต้นกับใบเนี่ยมันคงถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันมีไนโตรเจนเนี่ยจะทำให้ลำต้นมันขยายนะมันต้องมีไนโตรเจนอยู่ที่พื้นดินด้วยนะครับตัวนี้เนาะในมุมมองผมนะต้องขออภัยด้วยนะอันนี้มุมมองผมเพราะว่าถ้าดูจากสูตรเนี่ยก็คงจะใช้ในช่วงติดดอกออกผลนะได้แต่เจริญเติบโตลำต้นและใบเนี่ยถามว่าใช้ได้ไม่ได้แต่อาจจะมันเจริญเติบโตคงไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าลำต้นกับใบพวกเนี้ยเช่นใบพวกเนี้ยต้องการจะเป็นตัวมันต้องการที่มีไนโตรเจนซึ่งตัวนี้ไม่มีไนโตรเจนเลยแต่ถ้าจะใช้ได้ก็คือในดินของเราเนี่ยก็คือมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนไปแล้วแล้วก็พ่นตัวนี้ทางใบอันนี้ก็น่าจะโอเคอีกในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้ระยะเจริญเติบโตทางใบเนี่ยก็คงต้องเวลาในดินมันต้องมีอยู่แล้วอยู่พอสมควรหรือใส่ไปก่อนนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยส่วนนี้เนี่ยแล้วก็ติดดอกออกผลเนี่ยใช้ได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กินดอกออกผลในปุ๋ยสูตรนี้เนาะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ยสูตร0 60 20ซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเนาะไม่คุ้นนะครับตัวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้มันมีสูตรหลายสูตรนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมี pH ต่ำด้วยเพราะมันอยู่ในรูปกรดฟอสฟอริกนั่นเองอันนี้พี่น้องเกษตรกรท่านไหนเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมก็นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปุ๋ยสูตรนี้มันเป็นอย่างนี้มาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังเพื่อจะเป็นทางเลือกว่าคอยใช้ปุ๋ยตัวอื่นแล้วบางทีไม่ได้ผลลองมาใช้ปุ๋ยตัวนี้ดูต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าส่วน60 20เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่บริษัทพอดีไปหาเจอของบริษัทชาลีเฟรชก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังถ้ามีบริษัทอื่นอยู่ในรูปเดียวกันมันก็ใช้ได้แหละแต่มันอยู่คนละบริษัทเท่านั้นเองนะครับบริษัทไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่มีก็ลองค้นดูของบริษัทนี้ดูบริษัทอะไรชาลีเฟสนะโอเคนะครับครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ยสูตร0 60 20ที่อยู่ในรูปของกรดฟอสฟอริก pH ต่ำมาเล่าสู่กันฟังเช่นการติดดอกออกผลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คิดว่าสักก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตทุกขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลอัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ